มีสถิติที่ไม่ค่อยจะน่าภาคภูมิใจเท่าไหร่สำหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าไทยถูกจัดเป็นศูนย์กลางการค้างาช้างใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกค่ะรองจากประเทศจีนเพียงเท่านั้นและช่วงนี้นักอนุรักษ์และดาราระดับโลกนะคะก็ได้พยายามเคลื่อนไหวรณรงค์ให้ไทยหยุดลักลอบค้างาช้างขณะที่ไทยกำลังถูกจับตามองเรื่องนี้อย่างมากเพราะว่ากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไซเตสในช่วงต้นเดือนมีนาคมอีกด้านหนึ่งค่ะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันถึงกลไกต่างๆที่มีอยู่แล้วนะคะว่าจะตรวจสอบร้านค้าต่างๆที่ลักลอบนำเข้างาช้างได้แต่นักอนุรักษ์เห็นต่างในเรื่องนี้ติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะไม่อนุญาตประกอบกิจการเป็นหนึ่งในมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของร้านค้างาช้างมากกว่า300แห่งทั่วประเทศเงื่อนไขการค้างาช้างคืองาช้างทุกกิ่งต้องมีตัวรูปพรรณต้องลงบัญชีเข้าออกของงาช้างบัญชีที่นำงาช้างไปแปรรูปหรือแกะสลักและต้องออกใบเสร็จให้ลูกค้าทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาจะขายเขาก็ต้องถามว่าผมมีงาเอางามาจากไหนมีตัวรูปพรรณไหมมีหลักฐานอะไรก็ถ้ามีหลักฐานคุณก็ต้องเซ็นบางคนมันเป็นงาเก่างาเก่าที่พ่อแม่เก็บเขาไว้ปู่ย่าตายายเก็บเขาไว้พอมารุ่นหลังก็มีราคาแพงก็อยากขายอยากได้รถอยากบางคนก็ถึงกระดาษเอาซื้อรถซื้ออะไรซื้อที่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่างามันแพงขึ้นเราเนี่ยนะครับยังเป็นศูนย์กลางนะครับการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายเรายังเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าอื่นๆแต่ในครั้งนี้นะครับผมก็คงจะเน้นกับพวกท่านถึงเรื่องของการค้างาช้างช่วงใกล้การประชุมไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต้นเดือนมีนาคมกรมอุทยานจะเดินสายทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติกับผู้ประกอบการ16จังหวัดทั่วประเทศให้เข้มข้นมากกว่าปกติกลไกการควบคุมที่มีอยู่ทำให้กรมอุทยานเชื่อว่าสามารถควบคุมร้านค้างาช้างไม่ให้มีการลักลอบนำงาช้างจากทวีปแอฟริกาเข้ามาปะปนได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดช้างในบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างช้างบ้านเนี่ยเป็นช้างที่มีการจดทะเบียนครอบครองถูกต้องตามกฎหมายของพระราชบัญญัติสัตว์พันธุ์ของประเทศไทยก็เหมือนกับรถยนต์เหมือนกับสัตว์พันธุ์อื่นๆเช่นวัวควายที่เขาสามารถจะทำอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีประเพณีวัฒนธรรมในเรื่องของการอยู่ร่วมกับช้างในเรื่องของการใช้ชิ้นส่วนบางอย่างของช้างเนี่ยมาเป็นเครื่องประดับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ถ้ามองในมุมกลับกันไม่ว่าจะเป็นงาช้างในประเทศไทยหรืองาช้างจากทวีปแอฟริกาที่ประสบปัญหาจำนวนลดลงต่อเนื่องจากการถูกล่าเอางาเข้ามาสวมเป็นงาช้างไทยที่สามารถซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนำไปสู่การรณรงค์หยุดค้างาช้างนักอนุรักษ์มองว่าวิธีแก้ปัญหาสำคัญก็คือการห้ามค้างาช้างทุกชนิดจนกว่าจะมีการออกแบบกลไกควบคุมที่ใช้ได้จริงควบคู่กับการรณรงค์ให้คนนิยมงาช้างเปลี่ยนทัศนคติเพราะว่ามันเป็นการตายตามธรรมชาติแล้วเขาก็เอามาแขวนมาห้อยเพื่อที่จะรู้สึกว่าผู้มีพระคุณที่เป็นช้างเนี่ยยังอยู่กับเขาแต่ไม่ได้เป็นการขายเดี๋ยวต้องแยกกันนะคะมันจะเป็นช้างแล้วก็งาที่เป็นของช้างเชือกนั้นๆที่มีความผูกพันกับครอบครัวหรือกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแล้วก็เอามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซะหรือว่าเอามาวางไว้ตั้งเป็นบูชาที่บ้านหรือส่งต่อภายในครอบครัวแต่ไม่ใช่เป็นการขายเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ละไอความรู้สึกแล้วก็เรื่องราวที่ส่งผ่านความทรงจำความผูกพันเนี่ยมันไม่มีในตลาดการค้ามันเป็นการฆ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งงาไม่ใช่รอจนกว่าช้างเชือกนั้นหรือช้างตัวนั้นจะตายแม้ปริมาณช้างไทยที่มีงาจะไม่สอดคล้องกับปริมาณสินค้าจากงาช้างที่วางจำหน่ายทั่วประเทศและแม้ว่าไทยจะถูกกล่าวหาจากองค์กรอนุรักษ์ว่าเป็นทางผ่านและเป็นศูนย์กลางลักลอบนำเข้าช้างแอฟริกันอันดับ2ของโลกรองจากจีนจนอาจจะถูกภาคีอนุสัญญาไซเตสออกมาตรการกดดันแต่เมื่องาช้างถูกเชื่อมโยงกับความเชื่อหรือเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที่มีราคาสูง
และที่สำคัญคือความนิยมของผู้คนอาจจะไม่ลดลงตามปริมาณงาช้างข้อเรียกร้องห้ามค้างาช้างทุกชนิดจึงอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายวราวิชิมณีไทย PBS รายงาน